สิบนิวันตาก็กาวัยสามายังปาเตระปสังฆธิการครูบาอาจารย์จุรุจูต้นโดยความเคารพยิ่งขอเจริญสุขเจริญธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทจุภูจุคนที่กำลังสดับหับฟังกับรายการวาทธรรมกรรมยองกับตุเจ้ายองป่าสร้างวันนี้เป็นหน้าที่ของตุปีแดงวัดบักกอกก็ได้มาพบปะเจอกัสทายาโยมกันแห่งครั้งหนึ่งวันนี้อาจจะแปลกหูแปลกตาไปสำหรับใครที่ฟังรายการทั้ง Facebook หรือว่าช่อง YouTube ก็ตามอาจจะแปลกหูแปลกตาว่าเอ๊ะสถานที่มันเปลี่ยนไปกันก็เนื่องด้วยตอนนี้ตั้งวัดประกอบของเฮากำลังบูรณะกำลังจะบูรณะกุฏิใหม่กุฏิสงฆ์ของวัดประกอบของเฮาเนื่องจากว่าของเก่ามันได้ชำรุดแล้วก็ได้พุพังลงไปเพราะว่าใจการใจงานกันมาเมื่อหนักแก่สราญาติโยมทั้งหลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เลยว่าเออมาบูรณะกันให้ใหม่ก่อนอันไหนอยู่ไปก็โปกมันกินตำบลสถาญาติอยู่วันดีคืนดีก็ลุดลงมาตกลงมาบกบักมันจะตกใส่หัวตู่เจ้าเพราะฉะนั้นแล้วก็วันนี้ก็เลยเริ่มบูรณะกันละเริ่มบูรณะกันหาสถาญาติโยมใครลงบุญลงกุศลกับวัดประกอบของเฮากันเดียวสักกรรมหนึ่งตุปีก็จะได้แจ้งหมายเลขบัญชีของตั้งวัดหรือสถาญาติโยมปีภูมิจิตสถาใครลงกันบุรณะกุฏิกันนี่ก็เดียวสักกรรมตุปีก็จะได้แจ้งใครหรือว่าจะได้แจ้งหมายเลขบัญชีกับสถาญาติโยมได้หู้ได้ทราบกันเล็กๆน้อยๆเป็นการลงกินลงต่างลงบุญกันนอกสถาญาติโยมทั้งหลายวันนี้อาจจะมีเสียงกุกกักมีเสียงก็แก๊กอาหยังต่างๆเนี่ยคือลบโกนหน่อยก็ว่ามากันเพราะว่าอย่างว่านั่นวันนี้เพิ่นกำลังมาตุกกันตุกตับอาหยังก็ยังคุกคักกันอยู่ขอสุมาอภัยมานาทีนี้ตัววันนี้เสียงอาจจะก้องไปหน่อยสถาญาติโยมเพราะว่าตุปีได้ย้ายมาจัดตีในวิหารเสียงมันเลยก้องไปหน่อยจึงเงียบหน่อยก่อนเอาไปจัดตีอื่นก็ยังว่านั่นแหละเสียงมันจะดังจะหลบโขนกันวันนี้ก็เลยเอามาจัดรายการสดๆกันตีในวิหารกันเนาะวันนี้อาจจะคุกคักอาจจะบ่เต็มตีเท่าใดแต่เฮาก็ได้มาอู่มาเอ้ยได้มาพบปะเจอเจอสถาญาติโยมกันเป็นประจำกันเนอสถาญาติโยมทั้งหลายทุกๆวันเสาร์วันติดกับรายการวาทธรรมกรรมยองกับตุเจ้ายองของเฮานี่เขาก็อนุรักษ์กันเอาไว้ถึงบัลลักบัลลืมกันเขาก็ได้มาพบปะเจอสถาญาติโยมกันมีอะไรยังก็มาอู่มาเอ่ยกันเป็นการเผยแผ่ธรรมะสถาญาติโยมฟังอยู่ทั้งบ้านก็ได้ยินฟังอยู่ทั้งบ้านก็ได้ไม่ต้องจำเป็นจะต้องเข้ามาฟังทำฟังเทศในวัดในวาเพราะประเดี๋ยวมันตันสมัยเนอะตอนสมัยเขาก็พยายามทุกวิถีทางตีจะนำความสุขของหมู่สวต่างหลายหรือว่าอิปออิแม่ต่างหลายอยู่บ้านก็ฟังทำได้ตามรายการวิทยุหรือเฟซบุ๊กต่างๆก็มียังก็มาอู่มาเอ่ยมาเล่าสู่กันฟังเป็นการฟังธรรมะไปตัวใดบุญไปตัว
มันก็งอนมีความสุขไปทำอย่างตักตายกันเจ้าวันนี้ก็ไก่สิ้นเดินกันมาแล้วสถาญาติโยมทั้งหลายบางคนก็สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจบางคนก็สิ้นเดือนก็มีวันมีโอกาสรออยู่มีความหวังก็มีว่ากันไปแล้วแต่ไพถนัดอย่างใดก็ยังได้อย่างหนึ่งก็จะไปละไปลืมนะสถาญาติโยมทั้งหลายอย่างใดก็การวัดการว่าการทำบุญตอนนี้ก็ไก่เขาประสามาเห็นแล้วไก่เขาประสามาก็โอ้ยเดี๋ยวมีเทศกาลมีการหล่อเต้นไปตามหล่อเต้นตามวัดตามว่าเก่าวัดเก่าว่าก็ว่ากันไปไปหรือไปจะหล่อเต้นตีบานอย่างใดนี่ก็เป็นบุญเป็นกุศลทั้งหมดเป็นบุญเป็นกุศลทั้งหมดเอาก็อันใดเล็กๆน้อยๆอันใดที่ทำได้เขาก็ทำไปสั่งสมกันเอาไว้นั่นแหละบุญกุศลต่างหลายก็เขาก็สั่งสมไว้นี่มันก็บ่มีอะหยังที่จะเป็นสะเบงต่อไปในภายภาคหน้าได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเฮามีโอกาสได้ทำเฮาก็ทำไปเฮาต้องไปรอคนนั้นคนนี้รอวันนั้นวันนี้เดี๋ยวตายไปลูกหลานมันถึงทำบุญเพิ่นว่าบัดนี้หวังหน้าบ่อนาสถาญาติโยมทั้งหลายเฮามีโอกาสทำได้เฮาก็ทำไปเฮามีโอกาสดีจะทำบุญดีกว่าเฮาบ่มีโอกาสนะบางคนนี่เพิ่นใครทำบุญแต่ก็มีโอกาสได้ทำได้สร้างกับเพิ่นสักเติมในเมื่อเฮามีโอกาสเฮาเตียวได้เฮาทำได้เฮาทำไปเลยเฮาต้องไปรอวันรอคืนรอวันนั้นวันนี้สถาญาติโยมทั้งหลายเฮามีโอกาสเฮาทำไปการทำบุญเป็นเพิ่นฮ้องว่าสร้างสะเบงไปตั้งหน้าไว้ตั้งหน้าติ๊กๆก็ฝากให้สถาญาติโยมไก่บ้านไก่จองหลังจากตานเต็นแล้วเฮาได้เต็นโดยได้รอโดยได้รอเองก็ยิ่งดีเป็นบุญเป็นกุศลมันได้บุญถึง2ต่อ3ต่อสถาญาติโยมมาเข้าเรื่องกันหลังจากตักตายกันไปแล้วมีหลายคนหลายท่านตักตายมาถามเรื่องอาการของท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเจ้าอาวาสวัดจังกัมพระนักจัดรายการวันนี้ก็จะได้เอาข่าวล่าสุดมาเล่าสู่ให้สถาญาติโยมได้ฟังได้หายของใจกันหลังจากที่ได้รับข่าวกันแล้วว่าท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเจ้าอาวาสวัดจังกัมผู้บาอาจารย์ของตุกปีเหมือนกันก็ติดตามข่าวข่าวเปิ่นไปว่าตั้งแต่เปิ่นไปปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานที่วัดจ่อมตองก็เป็นเวลาเนิ่นนานใกล้จบโครงการแต่ว่าพอดีเกิดเหตุการณ์บัคาดคิดขึ้นมาก็คืออาการของท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเป็นเส้นเลือดแตกในสมองตอนนี้ก็เลือดยังคลั่งอยู่ในสมองอยู่รออาการรอดูอาการทางกำหนึ่งว่าจะผ่าตัดหรือว่าดูดเลือดคั่งในสมองออกอันนี้ก็แล้วแต่วินิจฉัยของทางแพทย์เพิ่นเฮาก็ติดตามข่าวๆกันไปจากอาการติดนักๆบ่เดี๋ยวดีขึ้นแล้วสถาญาติโยมทั้งหลายตอนนี้อาการเพิ่นดีขึ้นแล้วเนาะตะวานี่ตอนกลางคืนมีโยมที่เพิ่นไปเฝ้าดูอาการเพิ่นก็โทรมาบอกทุกปีว่าบ่เดี๋ยวนี้ฉันเข้าได้แล้วเนาะฉันเข้าได้แล้วตอบสนองอย่างรู้สึกดีตะวานี่ทุกปีไปเยี่ยม
ตอนบ่ายตะกี้ไปเยี่ยมเพิ่นก็ถามเพิ่นตอบสนองเพิ่นฮู้กุกรรมสดาญาติโยมทั้งหลายเพิ่นฮู้ตอบสนองแต่เพิ่นปากเพิ่นยังแข็งเพิ่นยังพูดบ่ได้แต่สามารถที่รับฮู้ได้หมดอาการด้วยลมแล้วก็ดีขึ้นก็หมดห่วงกันไปก็ไผจะไปเยี่ยมหรือว่าจะไปอยู่ไก่ยิ้มใครไปเยี่ยมไปใจพอๆสามารถไปกันได้นะแต่ว่าเพิ่นมีเวลาเพิ่นมีเวลาในการเยี่ยมกันอยู่ที่โรงพยาบาลลำพูนโรงพยาบาลลำพูนตึก60ตึก60ตึก60ปีชั้น3นะเตียง18อันนี้บ่ได้มาใบหวยนะอยู่ที่โรงพยาบาลลำพูนตึก60ปีชั้น3เตียง18นะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมไปคือกำลังอกกำลังใจกันได้ก็จะมี3เวลาในการที่คือเข้าเยี่ยมได้ก็ตอนเจ้าตั้งแต่เวลา7โมงถึง8โมงชั่วโมงหนึ่งคือเข้าเยี่ยมคนวันละ3เวลารอบละ2คนรอบละ2คนรอบเจ้านี่ก็จะเป็นตั้งแต่7โมงถึง8โมงส่วนกลางวันก็จะตั้งแต่เวลาเตงถึงบ่ายโมงแล้วก็ตอนเย็นน้ำรอบหนึ่งตอนแรกนี่ก็ตั้งแต่5โมงถึง6โมงกันสดาญาติโยมใครไปเยี่ยมไปเย็นใครไปเป็นกำลังอกกำลังใจก็กับท่านพระมหาประสิทธิ์ธมาภินันโทเจ้าอาวาสวัดจ้างกำกำลังอาพาธอยู่ตอนนี้ก็แจ้งข่าวให้ทราบกันว่าอาการเริ่มดีขึ้นแล้วนะตอนนี้ก็ฉันเข้าได้แล้วสามารถฉันเข้าก่อนเข้าก่อนน้ำได้แล้วก็อาการมดโหงเป็นโหงไปได้อาการล่าสุดเป็นแจ้งมาตะคืนนี่ว่าตอนนี้ท่านพระมหาประสิทธิ์สามารถฉันเข้าได้แล้วด้วยตัวยังตัวเองนี่ยังไม่ได้เธอก็มีสระญาติโยมที่ไปเฝ้าไปอารักขาไปเฝ้าอยู่ก่อนเข้าก่อนน้ำได้แล้วก็แจ้งมาเหนือทราบกันแล้วเริ่มหนึ่งสระญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็จะเอามาอู่สระญาติโยมได้หับทราบกันว่าตอนนี้ขณะนี้วัดบักกอกของเฮาหรือว่าวัดมักกอกวัดของไม่เจ้าคณะอำเภอป่าซางของเฮาตอนนี้ทำการบูรณะใหม่เริ่มทำการบูรณะปรับปรุงเพราะว่ากุฏิสงฆ์ติพักของสงฆ์นี่ที่พักของตุเจ้าพระเนนี่มันชำรุดสุดโทรมลงไปชำรุดสุดโทรมลงไปเพราะว่าปู่สัทธาญาติโยมตั้งหลายนั่งอยู่ดีๆก็ตกลงมาโบ๊ะโบ๊ะเป็นดีดูตุเจ้าพระเนนเพราะฉะนั้นก็เลยลงความหันกันกับสัทธาญาติโยมกับคณะกรรมการก็เลยว่าเอามาบูรณะกันใหม่ตอนนี้กำลังเริ่มบูรณะกันหากสัทธาญาติโยมได้ยินเสียงก็ก็แก๊กแก๊กได้ยินเสียงตุ่มต่ำตุ่มต่ำอันนั้นเพิ่งกำลังตกกำลังบูรณะกันเนอะหากสัทธาญาติโยมมีจิตศรัทธาไข่หายไข่หอมไข่ลงบุญในครั้งนี้ก็สามารถติดต่อกันมาได้จดเอาไว้เนอะตุ๊ปีก็จะบอกหมายเลขบัญชีของวัดไปเรื่อยๆหากสัทธาญาติโยมบัสดกในการที่จะมาร่วมบุญที่วัดก็ทั้งเจ้าคณะอำเภอของเราพระครูศรัทธาภิมลเจ้าอาวาสวัดบักกอกเจ้าคณะอำเภอป่าซางก็สามารถโอนเข้าบัญชีกันได้นะจดเอาปากกาเอาสมุดดินสอมาแล้วก็จดกันไว้ทุกทีก็จะบอกหมายเลขไปเรื่อยๆหมายเลขธนาคารเนี่ยก็ที่ธนาคารทกสสาขาบ้านแสงธนาคารทกสสาขาบ้านแสงหมายเลขบัญชีนะสดาญาติโยมทั้งหลายอันนี้ไม่ได้ใบหวยเป็นหมายเลขบัญชี0200
1897972 65บอกกันกรรมในหมายเลขบัญชีของธนาคารธ.ก.ส.สาขาบางแสนหมายเลขบัญชี02018979765หมายเลขบัญชีของวัดมะกอกก็สามารถลงบุญกันได้ตามจิตศรัทธา5 บาท 10 บาทเพื่อที่จะเอามาบูรณะกุฏิของสงฆ์พอตอนนี้ตุเจ้าพระเนนนอนบ่ได้แล้วที่กุฏินี้เพราะว่ามันชำรุดสุดโทรมลงไปมันสร้างมาเมินแล้วศรัทธาญาติโยมปู่ก็ไปกินเนี่ยเออนอนก็ระวังตอนนี้ก็เลยทำการบูรณะเริ่มบูรณะกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วศรัทธาญาติโยมเริ่มบูรณะกันวันนี้ก็ยังขาดจตุปัจจัยยังขาดทำลายอันหลายอย่างก็ด้วยความโลมือโลมใจของศรัทธาญาติโยมนั่นแหละที่จะเอามาสร้างมาบูรณะคือแป้งคือมันดีคือตุเจ้าพระเนนเพิ่นได้มีที่พักที่อยู่ที่อาศัยกันจะได้มันต้องมานอนระแวงนอนระวังกันนอนๆอยู่เออวันดีคืนดีไอ้เพดานมันจะยะใส่โหเมื่อใดก็บ่ฮู้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องเริ่มบูรณะกันใหม่หาศรัทธาญาติโยมใครมาพอใครมาลงกินลงตานใครมาลงบุญก็มาที่วัดได้ถ้าสะดวกนะถ้าสะดวกก็มาที่วัดนี่ก็ได้ที่วัดประกอบวัดมะกอกตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนของเฮานี่กำลังมีการบูรณะกุฏิใหม่กุฏิสงฆ์เปิดที่จะเป็นคือตุเจ้าพระเนนของเฮาได้พักได้อาศัยกันศรัทธาญาติโยมก็สามารถลงกินลงทานลงบุญกันได้ที่หมายเลขบัญชีบอกแหมกรรมหนึ่งเนาะเพื่อศรัทธาญาติโยมจดบัตรกันเนอบัตรสะดวกจะมาก็สามารถโอนผ่านบัญชีได้เป็นบัญชีของวัดมะกอกเนี่ยชื่อบัญชีว่าวัดมะกอกของธนาคารธ.ก.ส.สาขาบ้านแสนเลขบัญชี020-189-797-265บอกแห่งกรรมหนึ่ง020-189-797-265ชื่อบัญชีวัดมะกอกธนาคารธ.ก.ส.เนอะขอฝากศรัทธาญาติโยมกันว่าใครโลมกินโลมทานใครโลมบุญโลมกุศลก็สามารถติดต่อกันมาหรือว่าโอนเข้าบัญชีกันก็ได้ตามจิตศรัทธาตามกำลังศรัทธาของศรัทธาญาติโยมต่างหลายกันก็เดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆนะศรัทธาญาติโยมต่างหลายจะประชาสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆหมายเลขบัญชีใครจดบัตรตั้นก็กระเดียวก็มาฟังมาใครจดบัตรตั้นก็กระเดียวเขาจะบอกไปเรื่อยๆนะบอกไปเรื่อยๆศรัทธาญาติโยมฟังรายการว่าถ้าทำกำยองบ่ว่าจะฟังตังวิทยุ 104.50 วัดฝ่ายหินหรือว่าเครือข่ายต่างๆก็ตามหรือว่าติดตามรายการตั้ง Facebook ช่อง YouTube ก็ตามก็สามารถดีว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้หรือว่าศรัทธาญาติโยมจะแจ้งมาก็ได้ว่าฟังวันนี้ชัดเจนก็ว่าชัดเจนก็หรือว่าฟังแล้วเป็นอย่างไรเพราะว่าวันนี้เฮาจัดรายการนอกสถานที่ออกมาจัดในพระวิหารของวัดประกอบไปเพราะว่าข้างนอกนี่เปิ้นกำลังบูรณะกันตุ้มตั้มตุ้มตั้มเดี๋ยวเสียงมันจะแสกเข้ามาตอนนี้ก็ยังแสกอยู่อาจจะสร้างความรำคาญกันไปก็ว่าเป็นยังฟังกันไปก็ได้บรรยากาศทั้งอย่างเลยได้อรรถรสทั้งอย่างหนึ่ง
เดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราก็จะเปิดสายหน้าใหม่สดาญาติโยมได้มาอู่มาได้มาตักมาตายกันอย่างเหมือนเก่าเหมือนหลังสดาญาติโยมทั้งหลายเราก็จะได้มาตักมาตายกันเหมือนเก่าเหมือนหลังหมายเลขโทรศัพท์เนอวันนี้ขอเป็นหมายเลขโทรศัพท์โชว์ข่าวนะไอเบอร์เดิมก็ยังเหมือนเดิมแต่วันนี้เราต้องใจกล่องอันนั้นเดี๋ยวมันบัดสะดุกเนาะก็คือโทรมาจดหมายเลขเบอร์โทรเอาไว้เนอะ0839435357หมายเลขหน้าใหม่นะหมายเลขโทรศัพท์หน้าใหม่ที่เอาจะโทรหลังจากเกินชั่วโมงใต้รายการก็สามารถโทรกันเข้ามาได้0839435357ก็จดกันเอาไว้เดี๋ยวท้ายรายการตอนนี้ยังไม่ต้องโทรกันมาเตือนนะเอาละสนาญาติโยมทั้งหลายวันนี้ทุกปีก็ได้นำเอากับกินนกะต่างๆมาอู่มาเอ่ยกับสนาญาติโยมวันนี้เอาเรื่องอย่างดีเนาะกับสถาญาโยมเอาเรื่องนี้แล้วกันเนาะคน8ประเภทอย่าคบอย่าช่วยหรือหือถอยห่างได้ยิ่งดีเอประเภท8ประเภทนี้มีอย่างของคนว่าคน8ประเภทนี่บัดนี้คบบัดนี้ช่วยหรือก่อนเฮาปะหือเฮาถอยห่างไปเลยผมต้องเข้าไปไกลคนประเภทหมู่นี้มันมีอย่างของกันเดี๋ยวจะมาขยายความเมื่อสถาญาติโยมได้ฟังกันคนประเภทที่หนึ่งก็คือคนที่กำลังคนที่ทำร้ายคนอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตนคนประเภทที่สองก็คือคนที่ละเมอศีลธรรมคนประเภทที่สามคือคนไล่วาจาสัตว์คนประเภทที่4คนทะเยอทะยานคนประเภทที่5คนบ่ฮู้จักคุณคนคนที่6คือคนที่หันแก่เงินเป็นตีใหญ่เป็นเลิงใหญ่ที่สูงสุดคนที่7คือคนใจคอขับแขบและคนที่8คนตลกตะแลงเป็นใจไปเลยนี่วันนี้เอาจะได้เอามาปูทุกปีได้ยิบยกเอาคน8ประเภทมาสถาญาติโยมได้ลองพิจารณาฟังแล้วก็พิจารณาว่าตอนนี้ที่เอาคบอยู่ที่เอากำลังคบโดยบ่ฮู้โตอย่างใดหรือว่าฮู้โตอย่างใดก็ตามพยายามถ้ามีคน8ประเภทนี้อยู่ในเปิ่นฝูงอยู่ในสมาคมของเฮาเนี่ยคือเฮาถอยห่างไปเลยเฮาก็บ่ต้องไปจังบ่ต้องไปเกลียดบ่ต้องไปว่าอะหยังเพิ่นเพียงแต่ว่าเฮาห่างไปเฮาบ่ต้องเข้าไปใกล้เพิ่นถึงบอกว่าของอันใดที่มันเหม็นฮู้ว่าเหม็นบ่ต้องเอาดังไปไล่ดมหรอกบางคนนี่โอ้ฮู้ว่าอันนั้นเหม็นมันอยู่ไหนมันที่ไหนมันเหม็นเอาดังนะชัญชาตญาณของคนเอาดังไปไล่จิ่มไล่จูดไล่ดมบอกว่าเออมันอยู่ที่นี่คนฮอกว่าชัญชาตญาณของคนเพราะฉะนั้นอันใดที่มันฮู้ว่ามันบ่ดีที่มันเหม็นเฮาต้องไปยุ่งต้องไปของแวะแล้วก็ต้องไปต่อว่าอย่างเปิ้นเพราะว่ามันเป็นกรรมของเปิ้นเขาต้องไปอยู่ก็ต้องไปอยู่มันก็จะเดินรอดกับเขาไหมหมอเพราะฉะนั้นแล้วเขาห่างไปคน8ประเภทจะไปคบจะไปช่วยหรือเขาถอยห่างได้ยิ่งดีประเภทที่หนึ่งคนที่ทำร้ายคนอื่นเพื่อประโยชน์ของตนนี่มันเคยมีแล้วก็มันมีอยู่ถึงวันนี้ก็ยังมีอยู่สถาญาติโยมทั้งหลายคนที่หันประโยชน์แก่ตนของตนเนี่ยเลยไป
เพื่อจะเอาตัวเก่าหลอดโดยใจคนอื่นหรือว่าเปิ้นฝูงตัวเก่าเป็นสะพานเป็นสะพานในการตีข้ามกล่าวกล่าวข้ามไปก็เพราะอีหยังคนหันเกตโตเป็นเปิ้นกันแต่ต่อหน้าก็เปิ้นหักเปิ้นแปลงคนนั้นดีคนนี้ดีเปิ้นคนนี้ดีเนาะแต่รับหลังเฮาก็ไปอย่างเอาเฮาไปว่าเอาให้เอาเฮาเนี่ยไปทําร้ายด้วยกำกูไปใส่ร่างป่ายสีนั่นเปิดดีว่าหือโต๊ะเก่าหลอดป้นหือโต๊ะเก่าได้ป้นไปเพิ่นฮ้องว่าเอาดีใส่โต๊ะเพิ่นฮ้องว่าเอาดีใส่โต๊ะเก่าแต่ทําลายเปิ้นฝูงเพิ่นฮ้องว่าประเภทตียำโหเปิ้นฝูงแล้วก็หือโต๊ะเก่าเนี่ยได้ปีนข้ามกําแพงไปได้คนประเภทเนี่ยคือเฮาเลิกครบคือเฮาถอยห่างสระญาณโยมทั้งหลายเพราะมันบ่มีประโยชน์หยังมีแต่เฮาเนี่ยจะด้อยค่าลงไปติ๊กๆเพราะคนคนนี้บ่เคยส่งเสริมเฮามีแต่จะเหยียบย่ำเฮาเฮาครบไปมันก็มีประโยชน์คนชอบเอาดีใส่โตนเอาให้ใส่คนอื่นคนประเภทที่หนึ่งเป็นห้องว่าคนที่ทำร้ายคนอื่นเพื่อประโยชน์ตนคนประเภทนี้ประเภทที่หนึ่งนี้เลิกคบไปเลยพูดได้คุยได้แต่มันต้องไปคบมันต้องไปจริงจังเนี่ยกับเขาเพราะเขาแบบเคยมีความจริงจังกับเขาจริงจังจริงใจกับเฮาได้คนประเภทที่สองคือคนที่ละเมิดศีลธรรมคนบ่มีศีลบ่มีธรรมมันสัทธาญาติโยมทั้งหลายมันป่าวังเฮาไปลงจบเพิ่นว่าพบคนอย่างใดมันก็จะไปอย่างอันใหม่ๆมันยังบ่ไปเท่าหรอกแต่ว่ามึนเมินไปมันก็จิตใจคนเฮามันก็อ่อนไปอันปัจจวากรรมโบราณน้ำหยดลงหินถึงวันถึงวันหินมันยังก่อนยังพุลงใดนับภาษาอย่างกับจิตใจของคนก็เอาคบคนดีคนดีก็ปาเอาไปในทางที่ดีคบคนบ่ดีคบคนอย่างใดมันก็ปาเอาไปอย่างอันเพราะฉะนั้นเอาบ่ต้องไปเอาหูว่ามันบ่ใจแนวของเฮานิสัยใจคอไปกันบ่ได้เฮาก็เลิกไปคนดีๆมีแอมเปอร์เลิกถ้าเฮาฮู้จักขัดฮู้จักเลิกคนประเภทที่3คนไล่วาจาสัตว์อันนี้ก็สําคัญสระญาติโยมทั้งหลายคนใดที่ตลบตะแลงบ่มีเพิ่นฮ้องว่าบาษากัมปูอันนี้สำคัญอู่ไหนบ่มีหันตลบตะแลงปลอกปันและไปวันวันจับใจความบ่ได้บ่มีความสัตย์บ่มีอู่บ่เป็นกัมปูเนี่ยคนว่าคนไล่วาจาสัตย์นัดบ่เป็นนัดอู่บ่เป็นอู่คนเหยื่อเอี้ยมันเยอะหือโดนกับไผนี่มันจะรู้สึกเองว่ามันเสียความรู้สึกบางทีนัดเฮาอย่างอันอย่างอีเฮ้อถึงเวลาบ่ตามนัดบางทีก็อู่หั่นอู่นี่อู่มาเป็นกิจจลักษณะคือเขาเจอแต่แท้ว่าเป็นความจริงพอไปก็มีประโยชน์คนประเภทแบบอย่างนี้บางทีโปรไฟล์ดีหรอกโอ้ยบุคลิกหน้าตาอย่างดีแต่พอ
เอาเขาแต่แล้วลายออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนประเภทนี้ประเภทที่สามคนไล่วาจาสัตว์อู่ไหนบ่มีหันเฮาก็มันต้องไปขบมันต้องไปช่วยเหลือเฮาถอยห่างเอาไว้คนต่อไปคือคนประเภทที่สี่คนทะเยอทะยานอยากได้อยากมีโอ้ยหันเปิ้นมีก็ใครมีหันเปิ้นได้ก็ใครได้ใครได้ใครมีใครเป็นหนึ่งฉันต้องเป็นหนึ่งเนี่ยโดยที่เหยียบยำโหคนอื่นโดยที่อาศัยคนอื่นเป็นแรงหนุนใจบ่ได้เป็นคนที่ใจบ่ได้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเฮาเอาพอมีพอกินพออยู่ของอย่างก็ตามมันต้องไปลนตัวมันเนาะบ่ว่าทรัพย์สินเงินทองลาภยศสรรเสริญถึงเวลาจะได้มันได้มาเองก่อนบุญวาสนาเฮามีเฮาก็ได้มาเองเฮาต้องไปรูไปยาบ่ต้องไปข่อยก็ต้องไปดิ้นรนเฮาทำตามหน้าที่ของเฮาเฮามีหน้าที่อันยังเฮาก็ทำไปทำด้วยความเต็มใจทำด้วยความภูมิใจเฮาต้องไปรู้ไปอย่างไปซื้อไปหาเพราะมื้อนี้ก็เฮาได้มาโดยก้าวกระโดดมันบ่มีความภูมิใจมันได้หน้าแต่ว่ามีความภูมิใจของอย่างที่เฮาหิหามาด้วยอยากเหงื่อแรงงานของเฮาโอ้ยมันได้มาแล้วมันภูมิใจแล้วเฮาจะหันคุณค่าของมันก็ได้มาง่ายๆเนี่ยมันหมานคุณค่าก็เหมือนคนถูกหวยถูกรางวัลที่1บอกมาโอ้ยรวยกระทันหันเออได้มันนะใจจ่ายสู้ลุยสู้ลายไปสุดท้ายมาเงินหมดนี่อย่างที่เป็นข่าวมันเป็นอันแต่นะสนายานโยมทั้งหลายของมันได้มาง่ายมันเลยบังคุณค่าของมันก็เอาจักคุณค่าของแต่ละอย่างที่เฮาหามาด้วยอยากเหนื่อยแรงงานมันภูมิใจแล้วเฮาจะหันคุณค่ามันเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ของผู้ยากที่หามาได้เฮาซื้อเองหาเองเฮาใจเฮาก็ภูมิใจเฮามีเฮาก็ภูมิใจไอ้ประเภทไปรูไปยาไปชิงเอาอันนั้นอันนี้ของคนมามันมีจริงไอ้คนภายนอกเขาก็พอแล้วโอ้คนนี้รวยเนาะคนนั้นอย่างอันอย่างอีกมียศถาบรรดาศักดิ์เนาะแต่เบิ่งลึกแล้วในใจของเฮาเฮารู้เองว่าเพราะอันนี้เฮาฉากช่วยเฮาไปรู้ปัญญากับของเปิ้นมาโดยที่ว่าเฮาก็บ่ได้ไปใจอยากเหงื่อแรงงานอันอย่างเพราะฉะนั้นนี่คนทะเยอทะยานอยากได้อยากมีได้มาด้วยความชอบธรรมบ่เป็นหยังก็ได้มาโดยบ่ชอบธรรมมันบ่น่าภูมิใจบ่น่าปลื้มใจมันเป็นการฉาบฉวยก็เราเจอคนประเภทนี้เอาก็บ่ต้องไปขบมันต้องไปคือความสำคัญของเขามาขอตีหาคนบ่ฮู้จักคุณคนการช่วยเหลือคนการที่เฮาได้ยืนมือไปช่วยเพิ่นบ่ว่าอะหยังก็ตามคนคนนั้นได้หับไปแล้วเนี่ยลืมคุณคนลืม
พอได้ดีมีห่างหน่อยลืมบุญคุณคนคนวัดประเภทนี้มันหากินบ่ขึ้นศาสนาอย่างอยู่ไปหากินยังก็ตามทั้งหิสอกลงว่าไม่ได้แจ้งไปศาสนาอย่างอยู่มันเป็นอย่างอันแต่คนลืมบุญคุณคนบุญคุณพ่อแม่ที่เล่นดูมาบุญคุณของครูบาอาจารย์บุญคุณของเพื่อนฝูงที่เคยช่วยเหลือกันมาพอโตเก่าใดดีลืมตาอ้าปากไปตัดทิ้งเคทิ้งแม้แต่พ่อแม่ที่เล่งเข้ามาตั้งแต่น้อยตั้งแต่อยู่ในต้องในใสใหญ่มาเตวใดหาเงินใดทำมาหากินใดแล้วลืมพ่อแม่กลายเป็นภาระไปด้วยบ่สนใจหันพ่อหันแม่ก็เหมือนเป็นภาระยิ่งพ่อแม่บ่สบายยิ่งคนเฒ่าคนแก่เจ็บไข้ได้ป่วยช่วยเหลือตัวเก่าบ่ได้เป็นตีหน่าลำคาญของลูกปลูกไปเองแต่พ่อแม่นี่ลูกเก่าคนสิบคนหรือเป็นโหลก็ตามพ่อแม่นี่เล่งมาจนมดเล่งมาใดมดจนใหญ่พ่อแม่บ่เคยบ่นอีดก็อดตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินส่งเหือลูกได้เห็นส่งเหือลูกได้เห็นหูได้มีกินบ่ด้อยไปกว่าคนอื่นแต่พ่อแม่แค่สองคนตายายลูกหลานลืมหันเป็นแก่หน่อยช่วยเหลือตัวเก่าบ่ได้อาบน้ำบ่ได้กินข้าวบ่ได้กล่าวว่าเป็นภาระไปโตดพอโตดแม่เนี่ยปนห้องว่าคนลือบุญคุณคนเพราะว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เปิ้นฝูงหรือไผก็ตามที่เพิ่นเคยช่วยเหลือเฮาจะไปลืมถึงเฮาตอบแทนอย่างว่าได้อย่างน้อยเฮาก็ระลึกนึกถึงบุญคุณของเพิ่นเพราะว่าเพิ่นได้ช่วยเหลือเปิ้นได้เพื่อแผ่เข้ามาเพราะฉะนั้นเอาว่าบัดนี้ไปลืมบุญคุณมันเล็กๆน้อยๆก็เป็นบุญคุณนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเปรียบเทียบไปแล้วเปิ้นว่าเมื่อเฮาเอาเข้าหูมาเอาเข้าหูมาครั้ง2ครั้งมันจำได้ตลอดหันหน้ามันก็ดิกหางหันหน้ามูมันจำกลิ่นมันจำได้ตลอดชีวิตของมันเขาหายไปที่ไหนปีกมามันก็ยังจำได้อยู่ว่าเขาเคยคือเขาเหินหน้ามันกินตรงกันขังกับคนมันกินต้องกินตึงวันตึงวันตึงวันมันก็ดีนะมันก็ดีกับเขาแต่มันจะจำวันเดียวนั่นนะวันที่วันใดที่เฮาบ่หือมันกินมันจำมันเป็นอย่างอันเพราะฉะนั้นเนี่ยบัดนี้ลืมบุญคุณคนบ่ว่าใครก็ตามที่เพิ่นเคยหือความฮู้เคยดูแลเคยเลี้ยงดูเฮามาเฮาบ่น่าไปลืมบัดนี้ไปลืมบุญคุณเพิ่นมาข้อที่6คนหันแก่เงินเป็นสิ่งสูงสุดนี่เงินน่ะผู้คนก็ต้องการผู้คนก็อยากได้แต่บ่ใจว่าเอาเงินมาเป็นใหญ่จนชนิดที่ว่าบ่หันเงินบ่มีปีบ่มีน้องบ่มีเปิ้นบ่มีฝูงมันบ่ถูกต้องศรัทธาญาติโยมบ่ใจว่าไปหันแก่เงินจน
มีการข่าการฟันกันชิงกันแย่งกันเพราะแต่ละคนจะได้เงินมามันก็ต้องหาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานอยู่ดีกินได้ในเงินมันจะปิ่วมาวันนี้มันแบบนี้หรอกแต่ต่างคนต่างก็จะหยาดเหงื่อแรงงานในการหาแต่จะไปเอาเปรียบคนอื่นว่าจะไปหาบนหลังคนหาเงินบนหลังคนบนโหคนนี่มันบ่ดีเพราะฉะนั้นนี่ คือเอาใจสติในการจะคิดจะทำมาอย่างลงไปอย่างที่เป็นข่าวอาตุปีเคยพอข่าวมันครอบครัวเดียวกันเป็นปีเป็นน้องการต้องออกมาการออกมาจากต้องเดียวกันก็ยังมาเดือดร้อนมาพิษโอกาสมันฆ่ากันตายก็เพราะว่าเรื่องของเงินนี่บนถึงวางเงินทองบ่มีปีบ่มีน้องบ่มียาสนิทบ่มีเปิ้นฝูจะไปหื้อมันพิษใจกันกูคนต้องการใจเพราะมันจำเป็นแต่ว่าเอาก็ต้องใจสติในการหิดหาใจสติในการที่จะสอบมาว่าต้องไปขดโกงว่าต้องไปชิงไปข่าไปฟันไปชิงเอาของเปิ้นมาเป็นของตัวเก่าอำนาจเงินหรือว่าเงินเป็นแบงบางๆเป็นแบงบางๆกระดาษบางๆนี่นะแต่มันบาดเจ็บสถาญาณโยมมันฆ่าคนได้ทั้งเพราะฉะนั้นคือมีละคือระวังแล้วก็ตั้งสติเอาไว้เอาทำมาอย่างก็ตามต้องมีสติมีสัมปชัญญะหู้โตอยู่ว่าตอนนี้เฮากำลังจัดกึดทำไอ้อย่างทำไปแล้วใดอายังทำไปแล้วเดือดร้อนก็ในข้อที่6คนหันแก่เงินเป็นที่สุดสุดมาข้อที่7สถาญาณโยมทั้งหลายข้อที่7เป็นว่าคนใจคอขับแขกอันนี้ก็ลำบากหน่อยนะก่อนเป็นเปิ่นเป็นฝูงไผนี่ลำบากนะเป็นคนดีขับแขกใจมากกว่าคนเราเนี่ยอายังก็ต่างสระหยาดอยู่ต่างหลายคบกันก็คบกันด้วยความจริงจังจริงใจนี่มีใจหือกันคบกันเพิ่นว่าสิงเต่ากันมันก็ไปกันได้แต่ละคบแล้วคนหนึ่งใจกว้างคนหนึ่งใจแคบมันก็ไปบ้านไหนจะไปแคบเกินไปจะไปกว้างเกินไปเอาพอดีพอดีสถาญาติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นได้ตรัสเอาไว้ว่าคือเดินสายกลางจะไปตึงเกินไปจะไปหย่อนเกินไปคือเอาเดินสายกลางมันพอดีกว้างเกินไปก็พอดีฮะใจกว้างเกินไปก็ลำบากตัวกับใจแคบเกินไปก็พอดีฮะบ่มีไผขบนี่เอาพอดีกลางๆข้อที่8คนตลบตะแลงเป็นใจไปเรื่อยอันนี้ก็สำคัญนะเป็นคนตลบตะแลงปิ่นป่อนไปเป็นห้องว่าเหมือนเด็กเล่นแกะสมัยก่อนตลบตะแลงจุเป็นไปวันคือหาลักบ่ได้เป็นไม่ลักปักขี่เลนเ
มันบัดนี้สดาญาณโยมทั้งหลายไม่รับปักขี้เลนอู่ไหนบ่มีหันตะลบตะแลงปิ่นป่อนไปวันวันมันจับรักบ่ได้ถ้าเฮาคบไปบ่เหมือนบัดนั้นเฮาก็เหมือนเพิ่นเพราะมันซึมซับเข้าไปซึมซับเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสถาญาติโยมทั้งหลายคน8ประเภทที่อู่มาเนี่ยเอาลองไปพิจารณาเพราะว่ามันครบไปแล้วเฮามีการจะสีกับสีอย่างเดียวมีกระเสกับเสอย่างเดียวคนประเภทอ่ะเดี๋ยวจะโทษหน่อยคำว่ามีอย่างของคนแต่ประเภทที่เขาบ้านาคบบ้านาจุยหรือคือเขาถอยห่างไปประเภทที่หนึ่งก็คือคนที่ทำร้ายชอบทำร้ายคนอื่นเพื่อประโยชน์ของตนประเภทที่สองคนที่ละเมิดศีลธรรมบ่มีศีลบ่มีธรรมคบไปก็บ่มีประโยชน์คนประเภทที่3คนไล่วาจาสัตว์คนประเภทที่4คนทะเยอทะยานอยากได้อยากมีคนประเภทที่5คนที่บ่ฮู้คุณคนคนประเภทที่6คนหันแก่เงินเป็นใหญ่คนประเภทที่7คนใจคอขับแคบและคนประเภทที่8คนตะลบตะแลงเปลี่ยนใจไปเรื่อยๆคน8ประเภทนี้คือเอาถอยห่างมันต้องไปคบอู้ได้ตักตายกันได้มันต้องไปจังมาเดียวเป็นวิบากกรรมก็โตเฮาให้มาเฮาอู้ได้แต่เฮาห่างเอาเฮาบ่ต้องไปคบบ่ต้องไปสนิทสนมอะหยังนักหนาเอาไปเอามามันปางเอาเสียไปตัวนะก็ฝากกันเอาไว้ขออนุโมทนาบุญกับสราญาติโยมตีคอมเมนต์มาทางเฟซบุ๊กต่างๆเนาะกับเปิ้นว่าใครฮู้อาการของท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมพิณันโทอ่ะก็เดี๋ยวจะอู่ฟังแต่ขอสุมาอภัยตัวเนื้อวันนี้เสียงตุ้มตุ้มต่ำต่ำเสียงดังกึกกึกกักกักบ้าใจอหยังสดาญาติโยมพอดีตังวัดประกอบตังวัดประกอบอำเภอประสางของเฮานี่กำลังบูรณะกุฏิสงฆ์เริ่มบูรณะกันวันนี้สดาญาติโยมทั้งหลายหลังจากที่มันปลูกสร้างมาเมื่อนั่นแล้วพอดีโป่งมันขึ้นไปกินไปเวลาเฮานอนนี่นะกลางคืนเฮานอนนี่ต้องระวังอ่ะต้องระวังเพราะวันดีคืนดีมันก็ฝ่าเพดานก็ยะลงมาตุ้มเพราะฉะนั้นก็เลยตกลงกันตั้งจะอาวาสกรรมการแล้วก็หลายๆท่านก็ลงความหันว่าเฮาบูรณะกันใหม่ก็กำลังจะเริ่มบูรณะกันวันนี้ก็เลยลือกันตั้งจัดรายการของเขาก็เลยต้องเอามาจัดในวิหารเนี่ยเสียงอาจจะกล่องไปแต่เพอลีกเลงในการเสียงดังเพราะว่าเป็นตุกเป็นกำลังลื้อแปลงใหม่หาสระญาติโยมใครร่วมกินร่วมตางใครร่วมบุญในการบูรณะกุฏิสงฆ์ของวัดบักกอกก็เกมสมุดปากกาเอาไว้เดี๋ยวจะทับสะดวกจะมาร่วมบุญตีวัดก็สามารถตีจะโอนเข้าบัญชีมาได้เป็นไม้หมายเลขบัญชีของวัดบักกอกเป็นวัดเจ้าคณะอำเภอป่าซางของเฮานี่ก็กำลังบูรณะกันใหม่หากศรัทธาโยมใครโฮมกินโฮมตามจิตศรัทธานะตามจิตศรัทธาก็สามารถตีจะเกมปากกาสมุดเอาไว้เดี๋ยวจะบอกหมายเลขบัญชีของตั้งวัดเพราะว่าเราต้องใจจตุปัจจัยแห่งจำนวนหนักในการบูรณะกุฏิในครั้งนี้หาสระญาติโยมมีจิตศรัทธาใครกินใครตามก็เกมจดเกมปากกาก็สมุดเอาไว้เดี๋ยวจะบอกหมายเลขบัญชีแห่งครั้งหนึ่ง
่านเกมกันเนอะหมายเลขบัญชีของธนาคารธ.ก.ส.สาขาบ้านแซมธนาคารธ.ก.ส.สาขาบ้านแซมหมายเลขบัญชีเนอะ020-189-797-265 โทรแหมกำหนึ่งเนอธนาคารธ.ก.ส.สาขาบ้านแซมหมายเลขบัญชี020-189-797-265 020-189-797-265หมายเลขบัญชีของวัดบางกอกธนาคารธ.ก.ส.สาขาบ้านแซมหากศรัทธาญาติโยมมีจิตศรัทธาใครร่วมบุญในการบูรณะพุทธสงฆ์ในครั้งนี้ก็ขอน้อมเชิญเจริญพรกันได้ก็ตามหมายเลขบัญชีถ้าสะดวกมติวัดก็จะหับเป็นเจ้าภาพอะหยังนี่ก็มาแจ้งความจำนงกันได้นะหรือว่าศรัทธาญาติโยมบัดสะดวกในการจะมาก็สามารถโอนเข้าบัญชีกันได้เป็นบัญชีชื่อวัดวัดมะกอกนะสาขาบ้านแซมของธ.ก.ส.อ่ะเดี๋ยวจะประกาศหรือว่าจะบอกหมายเลขบัญชีไปเรื่อยๆใครที่โอนแล้วก็แจ้งกันมาได้นะแจ้งกันมาทางหมายเลขโทรศัพท์ของตุ๊กปีก็ได้หรือว่าของตั้งวิทยุนี่ก็ได้ก็สามารถแจ้งความจำนงกันมาอ่ะบอกกันแหมครั้งหนึ่งว่าอาการของท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภิณันโทพระนักจัดรายการวิทยุและก็เป็นเจ้าอาวาสวัดจังกรรมตอนนี้เป็นอาพาธอยู่ที่โรงพยาบาลลำปูนนะอยู่ที่ตึก60ปีจั้น3เตงติ8หากศรัทธาญาติโยมใครไปเยี่ยมอาการใครไปพออาการก็สามารถไปเยี่ยมกันได้ไปเป็นกำลังใจกันได้อยู่ที่โรงพยาบาลลำพูนตึก60ปีจั้น3เตงติ8แต่เพิ่นมีเวลาในการเยี่ยมนะศรัทธาญาติโยมตอนเจ้านี่ก็ตั้งแต่7โมงถึง8โมงตอนกลางวันก็ตั้งแต่เตงจนถึงบ่ายโมงส่วนเมื่อแรงตั้งแต่เวลา5โมงถึง6โมงไผสะดวกช่วงไหนก็ไปกันได้เพื่อนเขาเยี่ยมกันรอบละ2คนนะก็จัดสรรกันไปเป็นกำลังอกกำลังใจกันแต่ถ้าถามว่าอาการเป็นอย่างใดของตะวาตุปีไปเยี่ยมไปเป็นคือกำลังใจเพื่อนก็ได้สอบถามแล้วการตอบสนองเพื่อนดีเพิ่นฮู้หมดเฮาฮู้อะหยังเพิ่นว่าหยังเพิ่นก็มึนตาอย่างกูอย่างแต่ว่าเพิ่นยังเพิ่นฮ้องว่ายังอู้บ่ได้แต่เพิ่นรับฮู้เพิ่นก็งอกโหเพิ่นพยักหน้ายังอีได้แต่แขนทั้ง4ขวานี่ยังกระดุกกระดิกยังบ่ได้เด้อแต่ด้านซ้ายนี่ก็ขยับได้เนาะก็อาการล่าสุดตะคืนเพิ่นโทรมาคนที่เวลาโยมที่เพิ่นเฝ้าลูกศิษย์ลูกหาที่เพิ่นเฝ้าเพิ่นโทรมาบอกว่าตอนนี้เพิ่นฉันอาหารได้แล้วเป็นเริ่มตีนาดีใจอาการเริ่มดีขึ้นเพียงแต่ว่ารอในการที่ว่าจะผ่าตัดหรือว่าจะดูดเลือดคั่งในสมองออกเพราะว่าเส้นเลือดฝอยแตกในสมองจะได้ญาติโยมทั้งหลายเส้นเลือดฝอยน้อยๆมันแตกแล้วเลือดมันไปคั่งอยู่ในสมองก็แพทย์ลงความหันว่าอาจจะดูดออกหรือว่าอาจจะผ่าตัดก็ตอนนี้รอว่าอาการมันเป็นความดันเป็นยังสูงอยู่รอความดันลดลงแล้วก็แพทย์ก็จะวินิจฉัยกันแห่งกำหนึ่งก็สบายใจกันได้สบายใจของทั้งหลายสบายใจกันได้อาการเพิ่นเริ่มดีขึ้นมาแล้วเริ่มชันเข่าชันอันชันเข่าได้ก็
หดโหดว่าต้องไปโหงยังหนักหนาเนาะก็เป็นกำลังใจกันส่งกำลังใจกันไปหนักหนักกำลังใจตอนนี้ดีจะช่วยกันได้สาธุญาติโยมทั้งหลายก็บอกกล่าวกันไปกับอาการอาพาธของท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภิณันโทเจ้าอาวาสวัดจังกรรมอาการดีขึ้นบรรณาเป็นห่วงละอาการเริ่มดีขึ้นแล้วชั้นเข้าชั้นน้ำยังได้เพียงแต่ว่ารอดูอาการจะผ่าตัดหรือว่าจะดูดออกอันนี้ก็เดี๋ยววินิจฉัยของตั้งแพทย์ควรจะวินิจฉัยจะทำกรรมหนึ่งก็บอกต่อๆกันไปหรือว่าไปสะดวกที่จะไปเยี่ยมก็สามารถไปได้เนื้อที่โรงพยาบาลลำพูนโรงพยาบาลลำพูนเฮานี่นะสาธารณญาติโยมทั้งหลายตึก60ปีชั้น3เตงตี8บ่ได้ใบหวยนะเดี๋ยวว่าตุ๊เจ้ามาใบหวยว่าใจนะอันนี้เป็นอาการอาพาธของท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภิณันโทเจ้าอาวาสวัดจังกั้มถามไทยกันนะทุกปีก็ได้บอกกล่าวกันแล้วเนอะได้บอกกล่าวแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลลำพูนตึก60ปีชั้น3เตียงที่8นะมี3เวลาในการเข้าเยี่ยมตอนเจ้าก็ตั้งแต่ 7:00 น.ถึง 8:00 น.กลางวันก็ตั้งแต่เตงถึง 13:00 น.ตอนแรงก็ตั้งแต่5:00 น.ถึง6:00 น.ไปสะดวกในช่วงไหนก็สามารถเข้าไปเยี่ยมเยียนกันได้ไปเป็นกำลังอกกำลังใจตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นก็ฝากบอกต่อๆกันไปขอสุมาภัยสดาญาติโยมกันเนอวันนี้เสียงตุ้มๆต่ำๆว่าเอ๊ะเป็นอย่างไรนี่เสียงยังกระทึกคึกโครมเลยวันนี้อุตส่าห์หนีจากห้องวิทยุมาเนี่ยเพราะว่าคนลือเพิ่นกำลังตุกกำลังลือกันสลาเพิ่นมาลือกันวันนี้พอดีเพิ่นมาเลื่อนเพิ่นจะบูรณะกุฏิตัวปีก็เลยลบมาอยู่ที่ห้องวิทยาอยู่ที่ห้องอยู่ถึงวิหารในวิหารก็ได้จัดรายการในวิหารอาจจะมีเสียงแทรกไปสร้างความรำคาญครับก็มาเป็นช่างสดาญาติโยมก็เราได้ปู่ได้เอ่ยได้พบปะกันมันก็มวลก็งานกันไปก็จะไปสี่เลนมันนะธรรมชาติมันก็เอี้ยรายการสดรายการสดเจอมันเนฟเจอมันเป๊ะๆมันก็ลำบากมันก็มีอันนั้นคุกคักกันไปไปฟังอยู่ตั้งใดเนาะไปฟังรายการอยู่ตั้งใดอย่างเงี้ยได้ก็สามารถโทรกันเข้ามาได้โทรมาอู่มาเอ่ยมาตักมาตายกันฟังปกิณกะวันนี้ศูนย์อะศูนย์อันกันไปว่าเป็นอย่างไรพ่อก็มาแนะนำมาติตายกันใดนะวันนี้เขาขอเปลี่ยนเบอร์โทรนะสารญาติโยมเพราะว่าเบอร์เก่านี่ใจไล่สดอยู่พอกล่องจริงๆแล้วมันกล่องในห้องเขาย้ายมาบ่ได้ก็เลยจ้องต้องใจโทรศัพท์ในการไล่สดแล้วก็ออกอากาศกันก็โทรมาเบอร์ใหม่เนอะเบอร์จดเบอร์กันไว้แล้วก็เดี๋ยวโทรมาบอกมากล่าวฟังอยู่ทั้งใดชัดเจนมาชัดเจนเบอร์โทรศัพท์จดกันเนอะ0839435357บอกแถมคำหนึ่งเนอะเบอร์โทรศัพท์สายหน้าใหม่ในวันนี้ก็โทรมาปู่มาเอ่ยกันได้ตีเบอร์โทรศัพท์0839435357 0839435357ก็โทรมาตักตายฟังก็ฟังอยู่เป็นได้วันนี้สดแต่ๆมันถึงมีเสียงกระทึกคึกโครมมีถึงสปัดสเปดศูนย์อักศูนย์อันมีเสียงเพลงด้วยนะสลาเปิดเพลงฟังไอ้เฮาก็ลบมาจดจัดรายการนี้วิหารในวิหารในห้องวิหารนั่นนะเสียงอาจจะกล่องไปหน่อยแต่ว่ามันก็ยังได้เก็บเสียงได้แอมหน่อยนึงเพราะว่าทางนอกนี่เพิ่นกำลังตกกำลังบูรณะกุฏิเปิดจะบูรณะใหม่
ก็อย่างที่บอกสระญาติโยมทั้งหลายหาสระญาติโยมใครโฮมกินโฮมตานใครลงบุญใครลงเป็นเจ้าภาพกันได้ก็ขอแนะนำกันได้แน่โทรกันเดี๋ยวทำสายกันนะเจริญปอนเจริญปอนได้ยินก่อนจ้าได้ยินแล้วจ้าได้ยินแล้วท่านได้ยินแล้วจ้าแม่มารีจ้าเป็นได้พองฟังอยู่ชัดเจนอยู่เจ้าชัดเจนเนาะมีเสียงดังหน่อยนะพอดีเมื่อเช้านี้มีคนรายงานว่าท่านพระมหาปฏิสิทธิ์อากาศดีขึ้นเยอะละเจ้าอ๋อสาธุสาธุดีแล้วความดันร้อยสาวนี่เมื่อเช้านี่ได้ไปห้องลูกว่าจะคืนนี่รับคืนหกนะเคยโอ้โหสันติสันติแล้วพอดีญาติโยมเพิ่นตักมาทางเฟซบุ๊กเนาะทางไอ้ไลฟ์สดนี่เพิ่นคอมเมนต์มาว่าอาการวันมหาเป็นอย่างไรพ้องก็เลยบอกล่าสุดตอนใช่ตอนนี้ล่าสุดนี่ก็อาการดีขึ้นหนักเลยเนาะจากความดันจากเมื่อวานมะแดงมะรีไปกว่า150-157แต่เมื่อเช้านี่เปิ้นตะวันได้กินข้าวแรงแล้วกินข้าวแรงแล้วก็พักผ่อนคืนรุ่งแล้วก็คือเมื่อเช้ามาแม่แดงรายงานมาเปิ้นเข้าวันหยาแล้วความดันร้อยสามไม่มารีอ๋อความดันร้อยสามแล้วโอ้ดีละดีละวันนี้หน้ากาแฟเขาไม่จะเอารถตู้กันมาก็หมู่ที่สามภูคลองเชียงใหม่อ่ะจ้ะมันจะเป็นยังไงสาธุสาธุดีใจได้ผู้โอ้ดีใจดีใจหมดหงแล้วไม่ยากช่วยได้เจ็บได้เป็นได้ทันได้ใจเป็นคนของประชาชนของพุทธศาสนาก็ขอบคุ้มครองอยู่สาธุสาธุดีใจตัวเนอเนี่ยภาวะเดียววางก็จะตัวเนอที่ได้รับรางวัลเนออ่าสาธุสาธุนี่อยู่ข้างหลังมีได้คะแนนนักของเพิ่นแก้ทันใจเดี๋ยวจะมีการไปต่อแอมนะวันที่10นี่จะไปลำปางนั่นแหละเพิ่นเชิญไปออกบูธว่ะจ้าวันนี้ด่าเรียกประชุมผลตามเลยตามเลยสาธุสาธุบุญอาสาขออนุโมทนาบุญด้วยเนอโออาการพระมหาประสิทธิ์เริ่มดีขึ้นดีขึ้นเป็นอย่างหนักเลยสาธยาติโยมโอ้ดีใจอู่แล้วขนลุกเป็นกำลังใจกันไปใครที่ฟังรายการอยู่ก็มดหงได้เนอะกับอาการของธรรมาประสิทธิ์ธรรมาพิษนันโทตอนนี้อาการดีขึ้นหลังจากที่แม่มารีเปิ้นไปได้ไปเยี่ยมมาแล้วก็เปิ้นก็รายงานเข้ามาว่าตอนนี้อาการดีขึ้นจากหนักนี่ลงปุ๊บลงใจความดันก็ลดลงมาความดันลดลงมาแล้วตอนนี้ก็เริ่มหู้เริ่มตอบสนองได้ดีขึ้นมาดีใจตัวก็หมดห่วงกันไปโทรกันเข้ามาได้เนอสระญาติโยมทั้งหลายวันนี้เราจะได้เปิดสายเฮอสระญาติโยมได้มาอู่มาเอ่ยกันฟังแล้วชัดเจนก็ฟังแล้วดีเป็นอย่างใดก็โทรกันเข้ามาได้ตีเบอร์โทรศัพท์เบอร์ใหม่เนออันนี้ก็ใจวันนี้เพราะว่าแฮมเบอร์หนึ่งใจถ่ายทอดสดอยู่คือโทรมาเบอร์นี้เนอะ0839435357 0839435357ก็โทรมาอู่มาเอ่ยมาตักมาตายหรือว่าจากมีใจไข่ลงบุญมีจิตศรัทธาไข่ลงกุศลในการบูรณะกุฏิบุรณกุฏิสงฆ์วัดบักกอกของเฮานี่ก็น้อมเจริญเจริญปอนกันได้ตีบัสดุตีจมานตีวัดบักกอกของเฮาก็สามารถโทรโอนเข้าบัญชีกันได้นะบัญชีของวัดจือบัญชีวัดมักกอกธนาคารธกสสาขาบ้านแซมจดเอาหมายเลขบัญชีเนอะจดเอาหมายเลขบัญชีของวัดบักกอกสามารถโอนเข้าบัญชีกันได้ตีหมายเลขบัญชี020-189-797-265 020-189-797-265ธนาคารธกสสาขาบ้านแซมชื่อบัญชีวัดมักกอกก็เดี๋ยวจะแจกไปเรื่อย
หากศรัทธาญาติโยมมีจิตมีใจให้ใครเอิญลูกตุ๊กลูกพระได้อยู่แบบว่าต้องนอนว่าต้องระแวงว่าไอ้ฝ่าเพดานมันจะหล่นใส่โหจะตกใส่โหนี่นอนนอนอยู่กับผวาเนี่ยประกาศรับเต็มมันเคยหล่นลงมาเคยตกลงมาโบกลงมาโปกตึงโมนสระยหัดอยู่มันกินฝ่าเพดานแล้วก็กุฏิที่วัดประกอบของเรากุฏิสงฆ์กุฏิใหญ่นี่มันได้สร้างมาเมื่อหลายปีมันก็ชำรุดพุพังลงไปเขาก็ต้องบูรณะกันใหม่ก็สร้างที่อยู่ตุเจ้าพระเนนโอ้อานิสงส์หลายเนอะก็สามารถอารมณ์บุญลมกุศลกันได้ตามจิตศรัทธาหากศรัทธาญาติโยมหรือบ่เข้าใจหรือจำเลขบัญชีบ่ได้ก็สามารถโทรเข้ามาเบอร์นี้ก็ได้โทรเข้ามาเบอร์นี้ทุกปีก็จะเอาหมายเลขบัญชีของวัดหื้อไปแล้วก็จะได้มาให้มาหอมตามจิตศรัทธา5บาท10บาทก็เป็นบุญเป็นกุศลศรัทธาญาติโยมเล็กๆน้อยๆเอามาหอมกันก็ได้ลมจิตลมใจเขาก็สบายใจตุ้งเจ้าพระเนนบนได้อยู่ได้กินอิ่มนอนเต็มก็เขาก็สบายใจไปเพราะฉะนั้นก็สามารถลมกันได้นะมีข่าวดีจะบอกสถาญาติโยมกันแฮมอย่างนึงก็คือเมื่อบักกี่วันมานี้ ตังวัดบักตังเพิ่นฮ้องว่าตั้งจังหวัดลำพูนเปิดจัดให้มีการแข่งขันตำบลเข้มแข็งก็เอาครูอำเภอแหละครูตำบลนั่นแหละเอามาแข่งกันคัดเลือกแล้วปรากฏว่าคัดเหลือ3อำเภอมีอำเภอป่าซางอำเภอแม่ทาและอำเภอเมืองก็ผ่านเข้ารอบมา3อำเภอแล้วก็เอามาแข่งกันแห่งกรรมหนึ่งเอามาประเมินกันแห่งกรรมหนึ่งปรากฏว่าตำบลมะกอกของเขาชนะเลิศจะได้เข้าเฝ้าเข้ารับโลกจากพระเทพรัตนราชสุดาจะเป็นน่าจะเป็นเติ้ลหน้าแต่ว่าตอนนี้ก็ได้รับถูกรับเชิญหรือไปที่จังหวัดลำปางได้ไปออกบูธที่จังหวัดลำปางแห่งกรรมหนึ่งอันนี้ก็เป็นข่าวที่น่าดีใจก็อนุโมทนาบุญเป็นชุมชนเข้มแข็งชุมชนเข้มแข็งคืออะไรอย่างนั่นก็คือว่าด้วยความลงมือลงใจและก็อยู่กินกันอย่างพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงนี่เป็นการดีตามนโยบายหรือพระราชดำรัสของนายหลวงรอเก่าของเฮาเนี่ยก็เฮาก็ได้ค่อยตามเจริญรอยตามแล้วก็ได้นำมาใจกันก็เป็นตีประสบความสำเร็จก็ดีใจและอนุโมทนาบุญกันขณะศรัทธาตำบลบักบอกทุกหมู่บ้านติเปิลในลงมือลงใจกันผ่านพ้นไปด้วยดีและก็ผลตอบแทนก็คือได้รับรางวัลชนะเลิศของจังอาของจังหวัดลำพูนได้เป็นตัวแทนเข้ารับโลกพระราชทานกันนี่ก็เป็นสิ่งภาคภูมิใจที่ได้ลงมือลงใจและก็ได้เจริญรอยตามอ่ะก็โทรกันเข้ามาได้สระญาติโยมทั้งหลายฟังชัดเจนก็ฟังทางใดวิทยุหรือว่าทาง Facebook หรือช่อง YouTube ก็ติดตามลามตัวกันไปไปสะดวกทางใดหรือไลน์กลุ่มต่างๆนี่ก็สามารถเข้าไปดูกันได้หรือไปพอย้อนหลังกันได้โทรกันเข้ามาเนอะหมายเลขโทรศัพท์083943 5357 083 943 5357ก็โทรมาอุมาเอ่ยมาเป็นกำลังอกกำลังใจกัน
ไผดีฟังชัดเจนเมื่อชัดเจนอากาศเป็นอย่างไรก็เป็นการได้มาพบปะได้มาอู่มาเอ่ยกันเนาะสดาญาติโยมทั้งหลายเฮาก็จะได้รู้จักกันไปบางทีตักตายมีอะหยังมีข่าวหยังเฮาก็จะได้เอิ่นกันไปมีข่าวข่าวหยังจะได้อู่กันนี่ก็เป็นการเพิ่นฮอดว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนี่สามารถสดาญาติโยมก็สามารถที่โทรมาอู่มาเอ่ยแนะนำโตกันได้ใครพอตั้งใดฟังอย่างใดชัดเจนว่าชัดเจนก็อู่เอ่ยกันได้นะก็โทรกันเข้ามาอ่ะบอกกันแหมกำหนึ่ง0839435357โทรมาอู่มาเอ่ยมาตักมาตายกันอากาศเป็นได้วันนี้อ่ะจะเลิญก่อนจากไหนเอ่ยสารปีเอเสียงฮะเสียงยังแหบๆไปเดี๋ยววันเนี้ยตัวกะไปงานเขาดังอยู่กับบ้านพ่อครูอ่ะเสียงแหบไปเลยเสียงค่ะอ๋อนึกว่านอนรับแล้วลืมเอาเสียงมาตัวยิ้มนะจะมาไปเอวลำพูนจ้ะอ๋ออ่าๆแล้วโอ้ดีใจกันแน่น่าที่ท่านมาหาพี่อากาศพอดีคือใจเป็นรายงานมาแล้วว่าอากาศดีขึ้นจานหนักแล้วเดี๋ยวกินข้าวกินยังแล้วมีแห้งมานะคนลุกก็ได้นะครับก็รุ่นกันแล้วก็ได้ฟังวันนี้แล้วก็ดีใจแล้วหมดแล้ววันนี้ฟังเป็นไรบ้างชัดเจนก่อนวันนี้ฟังในเฟซบุ๊กจ้าอ๋อในเฟซบุ๊กเนาะวิทยุมาออกเลยอะค่ะอ๋อกันจ้าอ๋อเป็นหายใจบางคนติดขัดอะไรอย่างไรก็เป็นยังก็ฟังทางเฟซบุ๊กเนาะชัดเจนดีเนาะคนหน้าใหม่น่ะสู้หน้าใหม่น่ะดูแลสุขภาพเลยเนาะดูแม่เป็นห่วงนะเหมือนกันนี่ก็แหบแห้งแห้งเหมือนกันนั่นแหละสิก็ได้น้ำพึ่งก็บ่หนาวนี่แหละเดี๋ยวท่านมาหาเพิ่นดีขึ้นนักหน้าแต่เดี๋ยวยมแม่จะไปเอาหารวดเข้าไปหาทุกปีตัวเองอ๋อสาธุแล้วจะรอวันนี้เสียงตุบๆตับๆหน่อยเนอะเสียงมันเป็นอย่างนั้นเสียงดังหน่อยเพิ่นกำลังตุบกำลังลื้อบูรณากุฏิอยู่อาจจะเสียงรบกวนหน่อยก็เป็นกำลังใจกันเนาะหายโวยๆนะบุญนักษาบุญนักษาเป็นกำลังอกกำลังใจกันไปอาการของธรรมมหาประสิทธิ์ก็ดีขึ้นแล้วเนอะสาราญาติโยมทั้งหลายก็ส่งใจส่งกำลังจิตกำลังใจกันไปเพราะหายโวยๆจะได้มาอู่จะได้เอาประกิจการต่างๆมาอู่มาเอ่ยสาราญาติโยมได้ฟังอ่ะโทรกันเข้ามาเนอะยังมีเวลาเหลืออยู่วันนี้เอาใครฟังสาราญาติโยมใครฟังเสียงสาราญาติโยมมาฟังอยู่ตั้งใดจ้าวันนี้วิทยุเป็นอาญาติคัดอะหยังก็บ่เข้าใจก็มาเป็นอย่างเฮาก็ขอทาง Facebook ช่อง YouTube นี่ก็สามารถโทรกันเข้ามาพอแล้วชัดเจนมาชัดเจนวันนี้อาจจะแปลกหูแปลกตาว่าเอ๊ะแบ็คกราวด์ข้างหลังเยอะมันเป็นฉากพระเจ้าก็เพราะว่าวันนี้เฮาไลฟ์สดในวิหารสาราญาติโยมทั้งหลายเพราะว่าในห้องวิทยุที่เคยไล่สดประจำนั้นตอนนี้กำลังเริ่มบูรณะกุฏิเสียงมันเลยจะดังเอาก็เลยลบหลีกเลงมาทางเพจก็ยังมีโตยมาอยู่ก็มาเป็นยังมันเป็นธรรมชาติดีนะเป็นธรรมชาติกันก็โทรกันเข้ามาสาราญาติโยมทั้งหลาย0839435357เล่นย่ำกันแหมข้างหนึ่งสราญาติโยมทั้งหลายหากสราญาติโยมใครลงขินลงตาในการบูรณะกุฏิสงฆ์ของวัดประกอบของเฮาก็สามารถ
โทรเข้ามาได้หรือว่าสามารถโอนเข้าบัญชีก็ได้ถ้าบัตรสะดวกโอนเข้าบัญชีของจือบัญชีวัดมะกอกนะบัญชีวัดมะกอกธนาคารธกส.สาขาบ้านแซมหมายเลขบัญชีนะหมายเลขบัญชีจดกันเอาไว้020189797265 020189797265โทรมาอุอาจสมัครโอนเข้าบัญชีกันได้ถ้าบัตรสะดวกในการที่จะมาทำบุญหรือมาลงบุญดีวัดประกอบของเราก็สามารถโอนเข้าบัญชีเป็นบัญชีจือวัดมะกอกนะก็โอนกันเข้าไปได้แล้วก็แจ้งมาทางเบอร์โทรศัพท์นี่ก็ได้ว่าโอนเข้าไปแล้วเนิ่นจำนวนเท่าอันเท่าอีเราก็จะได้เอามาอนุโมทนาบุญจะได้เอามาอู่มาเอ่ยสราญาติโยมกันก็จะได้ลงบุญเทวุฒเทวดาคนจะได้หับหูจะได้หันโตยจะได้ลงอนุโมทนาบุญโตยเล็กๆน้อยๆก็ทำกันไปเป็นบุญเป็นกุศลสั่งสมกันเอาไว้สั่งสมกันเอาไว้นะเบอร์โทรศัพท์แอมกัมหนึ่งเบอร์โทรศัพท์อันนี้เบอร์โทรศัพท์จะไปสับสนกันนะสระญาติโยมแต่เจ้านี่เป็นหมายเลขบัญชีตีสระญาติโยมช่องทางในการที่จะลงบุญบูรณะกุฏิสงฆ์ตีขลังบูรณะในอยู่ในขณะนี้ยังขาดจตุปัจจัยแอมจาหนักเนอะเพราะว่าเราต้องของบาลีเดียวนี้อายังก่อแปลงสระยานอยู่อายังก่อแปลงมันต้องใจทุนต้องใจทุนทรัพย์เนี่ยจำนวนหนักหากสระยานอยู่ใครโลมบุญใครมีส่วนโลมในการบูรณะกุฏิในข้างนี้ก็โอนเข้าบัญชีก็ได้ถ้าบัตรสะดวกโอนเข้าบัญชีจะมาที่วัดก็ได้เอาตีสระญาติโยมสะดวกกันโอนก็เข้ามาได้นะตีหมายเลขบัญชีของธนาคารธกส.สาขาบ้านแสงบอกกันแหมกันหนึ่งบางทีจดกันบัดตันเนาะหมายเลขบัญชี020189797265 020189797265ธนาคารธกส.สาขาบ้านแสนชื่อบัญชีวัดมะกอกก็สามารถโอนเข้าบัญชีกันได้วันนี้ได้นำปกิณกะต่างๆมาอู่มาเอ่ยเพื่อสนาญาติโยมกันได้รับรู้ได้ฟังเป็นข้อคิดสะกิดเตือนใจก็ฟังแล้วเป็นอย่างใดฟังแล้วรู้สึกว่าบ่เข้าใจตั้งใดก็สามารถโทรมาอู่โทรมาเลยโทรมาสอบถามกันได้ฟังอยู่ตั้งใดฟังวิทยุวันนี้ไม่แน่ใจว่าเปิ้นจะถ่ายทอดเปิ้นก็ไม่ได้แจ้งมาเนาะแต่ว่าทาง Facebook YouTube ก็สามารถพอย้อนหลังได้แล้วก็โทรมาอู่มาเอ่ยกันได้มารายงานว่าฟังแล้วชัดเจนบ่ชัดเจนอย่างไรก็ที่หมายเลขโทรศัพท์083-943-5357 083-943-5357ก็โทรมาอุมาเอ่ยมาตักมาตายกันได้ตามเบอร์โทรศัพท์วันนี้เราขอใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะ083-943-5357แต่เบอร์เดิมที่ไปจดไว้ก็ยังใจเหมือนเดิมแต่วันนี้เอาขอใจเบอร์นี้เพราะว่าแฮมเบอร์หนึ่งเอาใจไทยทอดสดมันก็เลยบัตรสะดวกสระญาติโยมใครโทรมาปลุกมาเอ่ยกันครับยังมีเวลาเหลืออยู่ยังมีเวลาเหลือในการที่จะได้ถามไทยจะได้อู่ได้เอ่ยกัน
ก็ตามที่บอกสระญาติโยมทั้งหลายว่าอาการอาพาธของท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภิณันโทตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วเนอะหมดโหงแล้วเพียงแต่ว่าไผมาบ่ได้มาเยี่ยมเยียนบ่ได้ก็สมาส่งกำลังใจกันไปส่งกำลังใจกันบุญกุศลอันใดที่เฮาได้สร้างได้ทำเอาไว้เฮาก็ส่งไปขอหือปัญหาเร็วๆจะได้มาอู่มาเอ่ยจะได้มาเป็นขวัญกำลังใจกับสระญาติโยมกันแห่งตอนนี้กำลังใจเพิ่นก็ดีขึ้นจากหนักสระญาติโยมกำลังใจเพิ่นดีขึ้นจากหนักแล้วก็เพิ่นก็ชั้นน้ำชั้นเข่าได้แล้วมีแห้งมานะใหม่ๆนี่อาการน่ะเป็นโหมอยู่เพราะว่ายังหือน้ำเกลือตอนนี้ร่างกายเริ่มดีขึ้นมาแล้วก็บ่น่าเป็นห่วงนะก็ขออวยพรหายเร็วๆเป็นกำลังใจกันส่งกำลังใจกันไปนั่งหนักสระญาติโยมทั้งหลายไปที่ทำสมาธิได้ก็ส่งกำลังใจนั่งสมาธิส่งกำลังใจไปแห่งบุญแห่งกุศลนี่แหละจะได้ช่วยหนุนเอาเนี่ยสมปรารถนากุศลกุญญาก็ฝากบอกกับสระญาติโยมกันไปที่จะไปเยี่ยมก็เพิ่นมีเวลาหื้อเยี่ยม3เวลาด้วยกันนะกับที่โรงพยาบาลละปูนตึก60ปีชั้น3อยู่ที่ชั้น3เตียงที่8เข้าเยี่ยมได้เวลาเจ้าก็คือ 8:00 ถึง7:00 ถึง 8:00 ก็สุมาอภัยได้ 7:00 ถึง 8:00 กลางวันก็เยี่ยมได้ตั้งแต่เวลา102นาฬิกาหรือว่าเต็งวันถึงบ่ายโมงวันละชั่วโมงรอบละชั่วโมงเข้าได้รอบละ2คนก็เกมโตกันเนาะตอนเจ้า8 7โมงถึง8โมงตอนกลางวันตั้งแต่เต็งวันถึงบ่ายโมงตอนแรงก็ตั้งแต่5โมงถึง6โมงวันละชั่วโมงรอบละชั่วโมงไม่ใช่วันละชั่วโมงสรายาดโยมทั้งหลายขอสุมาอภัยกันด้วยเอวันนี้ปั๊มปั๊มเป๋อเพราะว่ามันเสียงสมาธิมันไม่มีแต่ได้พอเสียงตึ๊กตึ๊กตักตักเดี๋ยวก็ตกใจอู่ไปอู่มาสะดุ้งยกเวลาเป็นตุกเวลาเป็นตุกเป็นในลื้อเพราะว่าเฮากำลังบูรณะกันวันนี้กำลังมันเลยแห้งไปหน่อยอาจจะมีเสียงเพลงโดยพระเจ้าตุ๊กเจ้าฟังเพลงไหนเดี๋ยวมาพระตุ๊กเจ้ายังเปิดเพลงไปตัวเองพระเจ้าตุ๊กเจ้าฟังเพลงไปตัวพอดีสลาเปิดเปิดเพลงตัวนั้นทำงานไปตัวก็ความสุขของเปิ้ลอย่างเฮาก็มาฟังไงธรรมะไปตัวมีความสุขดีขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่จันจรัสไปวัดมาแล้วเจ้าไปวัดไหนฮะเปิดไปวัดไหนมาอ๋อกำลังไปวัดกำลังปีกมาฟังรายการอยู่ก็อนุโมทนาบุญโดยเนอะวันนี้เป็นวันพระวันศีลวันพระก็เข้าวัดเข้าวากันวันนี้ทุกปีก็กังนะกังกดโตวันนี้ไหนจะวันพระวันพระเสร็จก่อนเสร็จจากวันพระมาก็มาเก็บหั่นเก็บนี่เกมมันเกมนี่ต่างๆโอ้หลายอันหลายอย่างแล้วก็ย้ายห้องจัดรายการก็ย้ายมาในวิหารก็มาตั้งกองนี้เพราะบัดตันโกบัดตันเวลาเพิ่นเลยคุกๆคักๆกันมาขอสุมาอภัยกันไปตัวก็อย่างที่บอกสระญาติโยมทั้งหลายส่งกำลังใจกันไปคุณแม่จันจรัสเพิ่นว่าขอให้พระรัตนคุ้มครองท่านมหาประสิทธิ์เลยเจ้าโอ้ขออนุโมทนาสาธุตุกตัวเนออาการก็ดีแล้วแม่อาการก็ดีขึ้นจากหนักละตอนนี้ฉันเข้าอย่างใดแล้วการอู่การจางหูตอบโตหูแต่ว่าเป็นยังอู่ใดบ่เต็มตีเถออู่ใดบ่เต็มตีเถอแต่ว่าอาการกุสิงกุยางโดยรวมเนี่ยดีขึ้นจากหนักก็โดยกำลังใจของสระญาติโยมโดยกำลังใจของแฟนรายการส่งกำลังใจกันบ้างก็ขออนุโมทนาบุญโดย
ก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามกันไปนะศาสดาญาติโยมทั้งหลายกับรายการวาทธรรมคำยอมกับตุ๊กเจ้ายองป่าซางวันนี้เป็นนาทีของตุ๊กปีแดงวัดมะกอกเนี่ยก็ได้มาคับเคินรายการมาอู่มาเอ่ยเอาไปกินนะกัดต่างๆมาอู่มาเอ่ยกันเป็นกำลังใจกันไปมีข่าวๆอย่างเขาขอมาอู่มาเอ่ยกันเนาะมาแจ้งเพื่อทราบกันมีเวลาเหลือกันอยู่ก็โทรกันเข้ามาเนอะเบอร์วันนี้ขอใจเบอร์ใหม่เนอะ0839435357 0839435357โทรมาปู่มาเอ่ยมาตักมาตายเป็นกำลังอกกำลังใจกันพอโทรกันเข้ามา ฟังอยู่ทั้งไหนชัดเจนไม่ชัดเจนหรือไปฟังทาง Facebook ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปครับรายการวาทธรรมคำยองของเราทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 8:00 จนถึง 10:00 ก็จะได้มาอู่มาเอ่ยก่อนบัดติดคิดนิมนต์ที่ไหนก่อนบอกมีคิดนิมนต์ที่ไหนเราก็จะได้มาอู่มาเอ่ยใจนี่ก็ใครมาถึงวันนั่นแหละใครมาจัดรายการถึงวันแต่เราก็แบ่งปันกันไปต่างคนต่างก็มีภาระหน้าที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นในก็เป็นวันเป็นเวลาเขาก็ได้มาอู่มาเอ่ยวันใดว่างเขาก็มาอู่มาเอ่ยกันวันใดบ่ว่างเขาก็ไปตามคิดของเขาก็ขออนุโมทนาบุญกับกูเสงกูสายติดโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันมาก็ยังน้อยเขาก็ได้ดีใจเป็นกำลังใจกันไปว่าเออยังมีคนที่เป็นฟังรายการอยู่ยังเป็นกำลังใจกันพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเพราะว่ากำลังใจนี่สิ่งสำคัญเป็นว่าสิ่งกำลังใจถึงไม่มีตัวตนแต่มีอิทธิพลทั้งผู้ให้ผู้รับนี่ก็สามารถที่จะส่งกำลังใจกันไปสำคัญนะโดยเฉพาะในคือกำลังใจตัวเองตัวถ้าเขาขาดกำลังใจไปแล้วเนี่ยมันถึงห่อเหี่ยวจิตใจมันห่อเหี่ยวเลยไปอยากใดอยากมีอะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกำลังใจสำคัญเขาต้องคือกำลังใจตัวเก่าและทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีวันนี้นำตะกินนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแปดคนคนแปดประเภทที่ยาคบอย่าจวยหรือและก็หยุดหอยห่างยิ่งดีก็จะโทษในกรรมหนึ่งเนาะบางท่านบางคนก็กำลังเข้ามาฟังรายการมาพอรายการอยู่ก็คนแปดประเภทอย่าคบอย่าช่วยให้ถอยห่างได้ยิ่งดีก็มีอย่างพองนะคนประเภทที่หนึ่งก็คือคนที่ชอบทำร้ายคนอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตนขยายความไปแล้วคนประเภทที่สองก็คือคนที่ละเมิดศีลธรรมประเภทที่สามก็คนไร้วาจาสัตย์ประเภทที่สี่คนทะเยอทะยานอยากได้อยากมีอยากใดของคนอื่นเป็นนั้นคนประเภทที่ห้าคนบ่รู้จักคุณบุญคุณคนคนประเภทที่หกคนหันแก่เงินเป็นสิ่งสูงสุดคนประเภทที่7คือคนใจคอขับแคบคนประเภทที่8คนตลบตะแลงเป็นใจไปเรื่อยๆเป็นคนตลบตะแลงที่อู่บ้านเฮาบ้านเฮามาขี่วอกขี่กลางเนี่ยสุภาพหน่อยก็เป็นเด็กเล่นแกะนี่คนประเภทหมู่นี้มันต้องไปคบไปก็ได้ประโยชน์บ่มีประโยชน์ดีบ่ดีนี่ปางเอาไปเสไปตัวเองคนประเภทพวกนี้มันทำเอาเสไปตัวเองจากที่ว่าชื่อเสงพยังกูสิ่งกูอย่างเอาสั่งสมมาดีแล้วแต่มาเจอคนประเภทนี้คบคนประเภทนี้คนอื่นเขาก็มองเอาในแง่นี้พอน้องมาปานเอาโตก็เอาถึงของนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นมึงเอาห่างไปกู้ได้คบได้แต่ห่างๆว่าต้องไปคบชนิดที่ว่าเต็มตี
พอคนมูนีเขามาขอแล้วเนี่ยมันจะทำเงาโมหมอกไปโดยเงาแยกออกห่างเอาไว้ดีนะก็ฝากคือเป็นขอบคิดกันครับสดาญาติโยมอันิปกินนะคะยิบยกเอามาอู่มาเล่าสดาญาติโยมฟังวันนี้เขาก็ได้มาขยายความฟังแล้วแล้วก็น้องสดาญาติโยมนำไปคิดพิจารณาไปก้อนใกล้เอาสิ่งดีๆงามๆแล้วก็นำไปปฏิบัติธรรมะใดๆก็ตามสดาญาติโยมทั้งหลายหากเฮาบ่นำไปปฏิบัติมันก็บ่เกิดประโยชน์อย่างเฮาฟังได้แต่เฮาบ่นำไปปฏิบัติมันก็บ่ฟังดีกว่าฟังแล้วมันบ่เกิดประโยชน์หยังแต่ถ้าเฮาก้อนใกล้เอาสิ่งดีๆเอาไปปฏิบัติกับตัวของเฮามันจะเกิดผลประโยชน์กับเฮาเกิดผลดีกับเฮาเฮาก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเฮาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ่มีการเสริมบ่มีการสูญหายบ่มีการล่าสมัยเพียงแต่ว่าเฮานำไปปรับใช้ให้มันถูกกาลเทศะปรับไปใช้กับชีวิตในครอบครัวของเฮาใจใดมั้ยแล้วเขาจะได้ชื่อว่าเป็นคนบ่ประมาทในการใช้ชีวิตพอมีธรรมะนำตามคอยจี้เนี่ยคอยนะเฮานำไปปฏิบัติก็เขาจะอยู่ในของเจริญตามทํานองของธรรมนี่ธรรมะพระพุทธเจ้าไปว่าล่าสมัยบ่ใจล่าสมัยสนอย่างมันใจได้ตลอดถ้าไผบ่มีธรรมะในจิตในใจบ่นำธรรมะไปปรับใจในชีวิตกับครอบครัวบ่มีวันเจริญเพราะว่าบ่ถูกเดินตามตั้งบ่ถูกเป็นห้องว่าหลงผิดแต่เฮานำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮานี่ไปปรับใจในชีวิตครอบครัวของเฮาในชีวิตประจำวันของเฮาเฮาสามารถที่ละเฮาฮู้ตั้งนี้ที่ไรเฮาฮู้ดีฮู้โชว์เฮาฮู้รับผิดชอบนี่ล่ะจึงบอกว่าธรรมะใดๆก็ตามถ้าฟังแล้วไม่นำไปปฏิบัติมันก็บ่เกิดผลประโยชน์เนี่ยก็เอานำไปปฏิบัติเฮาจะฮู้คุณค่าของมันเองอ่ะก็ฝากในเป็นขอคิดกันยังมีเวลาเหลืออยู่สระญาติโยมทั้งหลายสระญาติโยมทั้งหลายใครกูใครเอ้ยใครตักใครตายใครถามอาการหรือว่าใครโลงบุญยังก็สมาโทกันก็มาได้นะถ้าจดบัตรตันจดหมายเลขบัญชีบัตรตันหรือว่ามีเรื่องอะไรยังตีใครกูใครเอ้ยใครถามไทยก็สามารถโทรกันก็มาได้ตีเบอร์โทรศัพท์0839435357อันนี้เบอร์ส่วนตัวของตุ๊กปีเองเนาะก็สามารถโทรเข้ามาได้ตลอดเวลามาตักมาตายมาอู่มาเอ่ยกันที่เบอร์โทรศัพท์0839435357อันนี้เบอร์ส่วนตัวก็สามารถโทรเข้ามาได้จะใครปรึกษาเรื่องอะหยังใครอู่ใครเอ่ยเรื่องอะหยังถามไถ่เรื่องอะหยังก็ยกเว้นอย่างเดียวนึงมาถามยืมตังค์นี่บ่มีนะขอออกตัวก่อนขอปฏิเสธก่อนเด้อตู้เจ้าบ่ใจตู้เจ้ารวยนะบ่ใจเป็นตู้เจ้ารวยก็ถามไทยเริ่มอื่นเริ่มธรรมะเริ่มต่างๆนี่เฮาก็พอจะอู้กันได้แต่ถ้าอู้เรื่องเงินเรื่องทองนี่บ๊ายบายอู่ไปอู่มาก็เลิกเวลาหน่อยก่อนไปสดาญาติโยมทั้งหลายก็ขอแจ้งข่าวกันแห่งกรรมหนึ่งในช่วงท้ายรายการนี้ตอนนี้ทางวัดมักกอกของมาโดยมีท่านพระครูศรัทธาภิมลเจ้าเป็นเจ้าอาวาสและก็เป็นเจ้าคณะอำเภอป่าสร้างของเฮานี่ก็ได้ทำการบูรณะกุฏิสงฆ์
เนื่องจากว่ากุฏิเดิมมันได้ผุพังลงไปตามกาลเวลาโดยเฉพาะในโปกมันกินโปกมันกินตั้งบนมันยักลงมาหมดนะวันนี้ก็เลยทำการลื้อบูรณะใหม่เพราะว่ามันขืนอยู่ไปก็ผมว่าฝ่าเพดานมันจะตกใส่หูเมื่อใดนอนนอนอยู่กับละแวงอยู่ก็เลยตกลงกันมาลื้อแล้วก็บูรณะกันใหม่วันนี้เสียงมันเลยแทรกเข้ามาคือกระทึกคึกโคมกันหน่อยตุ้มตุ้มต่ำต่ำมีเสียงเพลงตัวอ่ะก็ด้วยเหตุนี้แหละเพราะว่าก็เลยจำเป็นต้องบูรณะกันใหม่แต่ว่ายังขาดจตุปัจจัยขาดทุนทรัพย์แห่งจำนนหนักหากศรัทธาญาติโยมมีจิตศรัทธาใครโลมบุญใครโลมกินโลมตานในครั้งนี้ก็จดหมายเลขบัญชีเอาไว้แล้วก็โอนเข้าทับสะดวกก็สามารถโอนเข้าบัญชีของวัดใดเนอกดเกมปากกาสมุดดินสอกันเอาแล้วก็จดนะจดหมายเลขบัญชีกันธนาคารธ.ก.ส.ธนาคารธ.ก.ส.สาขาบ้านแซมธนาคารธ.ก.ส.สาขาบ้านแซมหมายเลขบัญชีนะ020189797265 020189797265อ่ะโทรหน่อยกำหนึ่งนะ020189797265ธนาคารธ.ก.ส.สาขาบ้านแซมชื่อบัญชีวัดมะกอกก็สามารถสะดวกตั้งใดก็สามารถโอนกันเข้ามาลงทิ้นลงตาลงบุญกันใดใครโอนมาแล้วก็ช่วยแจกมาตัวเนอะแจกมาตามตุปีหมายเลขโทรศัพท์นี่ก็ได้แจกมาว่าได้โอนเข้าบัญชีแล้วเนอะตัดจำนวนตาเท่าอีกเล็กๆน้อยๆก็เป็นบุญเป็นกุศลสนาญาติโยมทั้งหลายก็สามารถโอนเข้าบัญชี มาโฮมกินโฮมต่างกันได้ครับตอนนี้เอาเปิดรับในการทำบุญลงกันเนาะจะได้ทุกเจ้าพระเนรเพิ่นได้อยู่สุขสบายอานิสงส์ก็ช่วยเฮาได้สุขสบายได้อยู่ลมเย็นเป็นสุขก็สามารถโอนเข้าบัญชีก็ได้ตามหมายเลขบัญชีหากฟังบัดนั้นก็สามารถโทรเข้ามาได้โทรมาขอหมายเลขบัญชีกันได้ที่0839435357 0839435357ก็สามารถโทรกันเข้ามาสอบถามกันได้ถ้าฟังบัดตันหรือจำไม่ได้ก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้เนอะอ่ะขออนุโมทนาบุญกันตัวแล้วก็จะไปลืมเนอะฝากบอกศรัทธาโยมช่วยบอกกันต่อๆกันไปว่าตอนนี้อาการอาพาธของพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเจ้าอาวาสวัดจ้างกัมพานักจัดรายการชื่อดังของเฮานี่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วอาการดีขึ้นแล้วหลังจากที่ได้พักฟื้นมาตอนนี้ฉันเข่าฉันน้ำได้ปกติอาการก็ดีขึ้นมาก็เป็นตีนาดีใจแล้วก็อนุโมทนาบุญกันก็ส่งกำลังใจกันไปส่งกำลังใจกันเหื่อเพิ่นโดยบุญโดยกุศลต่างๆนั่นแหละที่เฮาได้สั่งได้ทำมาส่งกำลังใจไปเหื่อท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเจ้าอาวาสวัดจังกั้มเพราะอาการอาพาธนี้หายเร็วๆมีกลับมาเป็นปกติแล้วก็จะได้มาเป็นพระนักจัดรายการจะได้มาอู่มาเอ่ยเป็นกำลังใจเหื่อขอคิดกับศรัทธาญาติโยมกันแห่งขออนุโมทนาบุญกันด้วยสุดท้ายนี้เหลือเวลา5นาทีตัวปีก็จะได้ปั่นป้อนหรือสัตยาธิยมจุคุจุคนดีสรับมาฟังอยู่ในตอนนี้แล้วก็เร
หรือว่าพ่อย้อนหลังก็ตามตั้งใจอาภรณ์กันเนอะขอสักการะญาติโยมจุกุจุกลจงหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยหายเจ็บหายไข้นึกหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนากุสิ่งกุปการเงินทองไหลมาเทมาอย่าได้ขาดสายขอเงินต่อเงินต่อเงินต่อเงินทำการงานใดๆเจริญก้าวหน้าทำมาค้าขายร่ำรวยร่ำรวยทำไมทำสนได้ผลผลิตเจริญงอกงามค้าได้ราคาสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งขันปลอดภัยอายุมั่นขวัญยืนมีโจกมีใจนึกหวังสิ่งใดก็ขอสมปรารถนากูสิ่งกูประกาศเนอขอจะเจริญปอน